าบอกว่าเวลาแห่งความสุขมักจะผ่านไปอย่างรวดเร็วครับเช่นเดียวกันกับรายการเด็ดมวยเดือดครับมาถึงคู่สุดท้ายแล้วครับก็ยังคัดของดีของเด็ดมาให้ชมกันครับคู่นี้ชกกันในพิกัด60กิโลกรัมสาวจากสกอตแลนด์ครับแคลร์แรนคายวัย26ปีสูง170ซมเจอกับคนนี้ครับครบเครื่องเรื่องมวยหญิงอีกคนหนึ่งครับนักสู้จากเมืองเกินร้อยร้อยเอ็ดครับฟ้าสีทองสิทธิ์ซออึ่งในทีมงานของคุณสมหมายสกุลเมตตาครับ23กับ26ครับน้ำหนักส่วนสูงนี่เท่ากันเดะเลยครับแหมสนุกแล้วครับสำหรับคู่นี้ครับฟ้าสีทองนี่ต้องบอกว่าแม่พิกัดเดียวกันนี่หาตัวจับยากแล้วครับตอนนี้ขยับมาต่อยในรุ่น60กิโลกรัมเป็นมวยอาวุธหนักแรงนะครับครบเครื่องต้มยำอีกคนหนึ่งครับมวยหญิงระดับแถวหน้าของเมืองไทยครับฟ้าสีทองนักชกปริญญาตรีนะครับนาทีของอาจารย์ปิตินัทน้อยเจริญครับจิ้มขวาเข้าไปส่วนแคร์รันคานี่เห็นแหมมัดจุก2แกลนี่ก็ไม่ใช่คิกุอานโนเน่นะครับไปด้วยความโหดนะครับโอ้โหดูแหมฟ้าสีทองครับฟันศอกเข้าไปดูครับต่อยมาแล้วก็เสียบเข่าอาวุธคล่องแคล่วรวดเร็วครับสาวจากสกอตแลนด์ยืนเบียดกันใกล้ๆเลยครับไม่ต้องถามชื่อถามแซ่กันเลยครับรู้จักกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วเปิดฉากตะลุมบอลกันเลยโอ้โหพยายามจะสวนศอกเลยครับฟ้าสีทองโอ้โหแต่ละคู่นี่แหมน้ำลายสอเลยครับโอ้ยจิ้มขวาเข้าไปครับฟ้าสีทองโอ้ยอัดหนักๆเลยครับแต่เราบอกว่าเตะคู่ให้ใครรันคายกลัวเลยแหละครับกลัวหรือไม่กลัวครับเดี๋ยวติดตามครับจากภูเก็ตท็อปทีมครับแครันคายสกอตแลนด์ส่งเข้าประกวดโอ้โหจิ้มขวาหันล่างครับถีบซ้ายมาเป็นสูตรสำเร็จนะครับทางด้านของฟ้าสีทองโอ้โหจังหวะออกอาวุธดีกว่านะครับฟ้าสีทองครับออกได้หนักๆแรงๆครับทั้งแข้งแล้วก็หมัดโอ้โหลูกนี้โอ้ยแหมเสียหลักล้มลงไปครับแต่ว่าก้นหนักนิดนึงครับแคลนคายครับก็โดนด้วยยืนปากหลักซดกันเลยครับทั้งเข่าทั้งศอกจัดหนักเลยครับฟ้าสีทองไม่มีเปาะแปะเปาะแปะครับดูใส่แต่ละหมัดแต่ละแข้งครับดูครับเบิ้ลแข้งขวาโชว์นี่เป็นนักมวยทีมชาตินะครับสำหรับฟ้าสีทองครับเป็นนักกีฬาปัญจศรีรัตน์นะครับเหรียญทองแดง4เกมล่าสุดถีบไปจะถึงหน้านะครับลูกนี้เจอหมัดขวาอีกแหมเดินเข้ามานี่กระเด้งกระดอนออกไปทุกครั้งเลยครับแคลร์แรนคายเสียบขาโอ้โหแทงตรงนี้แหมมุมกล้องก็ช้อนรับพอดีครับเห็นกันจะเลยครับก้าวแล้วแทงซ้ายนี่เก่งมากครับทางด้านของฟ้าสีทองนี่ครับโอ้โหยังไงครับแหมมีอาการครับโอ้โหโอ้ขยับสปอร์ตปลาเลยครับเจอเข่าลูกนี้เข้าไปชมภาพช้าครับโอ้โหศอกครับโดนเต็มๆนี่ครับบล็อกเอาไว้นะครับต่อยก็เต็มซอกคอครับโอ้โหตบขวากดเต็มๆกรามเลยครับแล้ววางแข้งครับชมกันต่อครับจับตาดูดีๆครับยกที่2ศึกสาวเดือดฟ้าสีทองกับแคลร์แรนคายอะไรจะเกิดขึ้นแม่ต้องตัดสินใจเดินหน้าเข้าหาแล้วครับแคลร์แรนคายแต่ว่าเดินเข้ามานี่ยิ่งง่ายเลยครับสำหรับฟ้าสีทองไม่ต้องออกแรงไล่เยอะลูกทีเด็ดนะครับหมัดขวาแล้วก็ตามด้วยเข่าอ
แม่โดนหนักๆถ้าเป็นเจ้าอื่นนี่สงสัยจะถอดใจหนีไปแล้วนะครับนี่แคลนทายโดนหนักก็เฉยนะครับพยายามจะบวกสู้เหมือนกันโอ้โหถีบแทบจะถึงยอดหน้ายังไงครับแคลนทายแม่อาการไม่ค่อยดีครับเจอเข่าเข้าไปเรียบร้อยครับลูกก้าวแล้วเสียบนี่โอ้โหสะดุ้งแต่ปลายยกแรกแล้วครับไหวหรือเปล่าครับโอ้โดนเต็มๆเลยครับโอ้แล้วแตกซะด้วยครับโอ้ยยุ่งเลยครับโอ้จมูกมีปัญหาแล้วครับดั้งจมูกไม่ไหวครับโอ้ยน่าจะเข่าลูกสุดท้ายเลยครับผิดรูปเลยครับจมูกครับนั่นแหละครับโพรงจมูกผิดรูปไปเลยครับโอ้โหสายโหดจริงๆครับเดี๋ยวต้องดูภาพช้าครับโอ้โหลูกสุดท้ายนี่เข้าเต็มหน้าแคลรันคายครับดูว่าเกิดอะไรขึ้นครับนี่สะดุ้งแต่เสียบซ้ายแล้วนะครับแทงหนักแทงโหดครับโอ้โหลูกสุดท้ายนี่อัดเข้าไปเต็มๆน่าจะมีปัญหาตั้งแต่ศอกแล้วครับแล้วมาเจอเข่าเข้าไปอีก2เม็ดนะครับหายใจไม่ทันครับจมูกนั้นผิดรูปไปแล้วนะครับโอ้ก่อนหน้านั้นน่าจะเป็นศอกครับส่วนเข่า2ดอกนี้ไม่ต้องพูดถึงแล้วครับนั่นครับพี่หมอคณิตเช็คจมูกดูครับฟ้าสีทองสิทธิ์ซ้อยครับชนะเทคนิคอลน็อกเอาท์ใครเริ่มคายในยกที่2